สวัสดีครับนี่ก็มาอยู่กับผมนะครับโอจากบริษัท Endless Entertainment นะครับวันนี้ผมมีสินค้ามารีวิวนะครับผมตัวนี้จะเป็นสกูตเตอร์นะครับรุ่น XZ117 นะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะผมก็ได้รีวิวสกูตเตอร์116ไปแล้วนะครับ XZ116 นะครับตัวนี้จะต่างจาก116ยังไงต่างกันตรงที่มีเบรกตัวนี้จะมีเบรกมือเพิ่มเข้ามานะครับเป็นฟังก์ชันเพิ่มเข้ามานะครับส่วนทุกอย่างนี่เหมือนกันหมดเลยนะครับข้อต่อตรงนี้นะครับตรงแฮงก็สามารถพับลงได้นะครับผมได้3ระดับเลยครับตัวนี้นี่ฮะนะฮะพับได้3ระดับเลยนะครับผมแต่ก็จุดเด่นของมันเลยก็คือเขาตัวนี้จะมีโช๊คมาให้ครับนี่ครับเผื่อเวลาเราจะกระโดดหรืออะไรพวกนี้ครับตัวนี้ก็จะรองรับมาให้นะครับรองรับมาให้แล้วก็จะสามารถพับเก็บได้ครับนี่ครับผมสามารถพับเก็บได้นี่ครับพับเก็บได้นะครับสามารถพกพาไปที่อื่นก็ได้นะครับผมนี่ครับพกพาไปไหนก็ได้ครับแล้วก็สามารถเอาคืนมาได้เหมือนกันครับนี่ครับผมถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีวิธีการเล่นนะครับผมมาโชว์ให้ดูนะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมทางเรามีบริการส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะครับยังไงผมขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่นะครับโอเคครับนี่ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ